เทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดงานการประกวดนางฟ้าสีรุงมหาสารคามเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565เวลา19นาฬิกานายกมลตราชูรงในยุคเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานการประกวดนางฟ้าสีรุงมหาสารคามโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาล หัวหน้านส่วนการบริหารงานเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสรารคามทั้ง7โรงชุมชนทั้ง31ชุมชนรวมกิจกรรมนเวทีกลางงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565บริเวณริมคลองสมทวินถนนเฉลิมพระเกียรติรอก้าเทศบาลเมืองมหาสรารคามรวมกับจังหวัดมหาสรารคามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสรารคามและภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้ชื่อ สืบสารฮิตหอยลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทยไร้แอลกอฮอล์ประจำปี2565ระหว่างวันที่8-13พฤศจิกายน2565ที่บริเวณริมคลองสมทวินเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างแพร่หลาย สำหรับในวันนี้เป็นการประกวดนางฟ้าสีรุ้งมหาสรารคามผลการประกวดหมายเลขสี่น้องมินกมลรักกุลทิติธนารัตเป็นผู้ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล5,000บาทและคว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชนไปครองเงินรางวัล2,000บาทหมายเลข5น้องจีจีสุรศัก์ิยืนโยงได้รับรางวัลอันดับสองรับเงินรางวัล4 0 0พบาทหมายเลขสองน้องเปล่า อัญนิชาไกรอำ่ำได้รับรางวัลอันดับ3รับเงินรางวัล3,000บาทและร่วมสนุกกับเวทีพื้นที่สร้างสารรค์เด็กและเยาวชนสสสพร้อมกับการสาธิตงานฝีมือเย็บกระเป๋าผ้าวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสรารคามบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน